สวัสดีครับผมโค้ชซิงนะครับก็วันนี้มาเจอกันนะครับเรื่องของกลยุทธ์การทำตลาดโปรตีนจากพืชนะครับซึ่งวันนี้ผมคนอาจจะมาพูดว่าตลาดนี้ทำไมถึงน่าทำนะครับแล้วกลุ่มไหนเนี่ยที่เราควรจับตลาดนะครับแล้วก็วิธีการขายนะครับก็ไม่รอช้ามาเลยกันนะครับวันนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์นะครับกดหัวใจหรือมาพิมพ์อะไรให้ผมก็ได้นะครับก็มาทักทายกันนะครับแล้วสิ่งแรกเราต้องรู้ก่อนว่าทำไมเนี่ยเราถึงควรทานผลิตภัณฑ์จาก plant based นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นที่รู้กันนะครับคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยสูงนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับให้พลังงานแคลอรี่ต่ำกว่าอาหารทั่วๆไปนะครับแล้วเรื่องที่3เนี่ยมีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำนะครับแล้วเรื่องที่4เนี่ยปลอดคอเลสเตอรอลนะครับนี่คือ4เรื่องนะครับแล้วก็มีอีกนะครับเรื่องที่5นะครับช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนะครับเรื่องที่6นะครับช่วยให้สมองและความจำดีขึ้นนะครับแล้วเรื่องที่7นะครับลดความเสี่ยงภาวะอ้วนนะครับและเรื่องที่8นะครับลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและเบาหวานนะครับนี่คือประมาณ8เรื่องนะครับที่ทำไมคนส่วนมากเนี่ยถึงนิยมนะทานแพลนเบสมากขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับเราต้องรู้ว่าพอมันมีเรื่องดีนะครับแล้วทำไมเราควรทำตลาดแพลนเบสด้วยนะครับเราต้องมาดูเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในปี2564เนี่ยมูลค่าตลาดแพลนเบสเนี่ยอาจจะเติบโตมากขึ้นถึง 30-40% เลยนี่จากงานวิจัยนะครับเพราะเขาคนรู้สึกว่าเขาอยากมีเป็นเหมือนกับลดการทานเนื้อสัตว์ลงแล้วเพิ่มการกินพืชมากขึ้นหรือพฤติกรรมประมาณนี้เขาจะเรียกว่า flexitarian นะครับก็คือกินพืชเพิ่มขึ้นหรือกินเป็นบางมื้อบางวันแต่จะไม่ได้กินตลอดไปนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนมกราเนี่ยเป็นเดือนทั้งเดือนเลยนะครับผมไม่กินเนื้อสัตว์เลยผมลองทดสอบดูว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยผมก็อยู่ได้นะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็โอเคมันไม่ได้ยากมากนะครับซึ่งแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากกินเยอะขึ้นแต่ยังมีการกินเนื้อสัตว์น้อยลงนะครับแต่ไม่ใช่เลิกเลยนะผมว่ามันก็ดีมากๆเลยนะครับอีกเรื่องนึงคือเรามาดูตลาดโลกบ้างนะครับตลาดโลกเนี่ยในตลาดแพนเบสเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วมีแนวโน้มที่จะเติบโตเร็วมากๆในกลุ่มผู้บริโภคนะครับคิดง่ายๆเลยว่าคนทั่วโลกเนี่ยที่มีการกินแพนเบสมากขึ้นเนี่ยประมาณ750ล้านคนเยอะไหมเยอะมากๆคิดเป็นร้อยละ 10% ของประชากรโลกนะครับส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ะมีหลากหลายรูปแบบและพัฒนาในการจัดจำหน่ายมากขึ้นนะครับและในทางกลับกันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องดูนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยตลาดแพนเบสเนี่ย4ปีให้หลังเนี่ยมีการเติบโตขึ้นทุกปีนะครับเติบโตอย่างน้อยอ่ะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกปีเลยนะครับและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากแพนเบสฟู้ดเนี่ยตอนนี้มีออกจำหน่ายแล้วเนี่ยเกือบ200รายการละนะครับและมีอัตราที่ว่าจะการเพิ่มขึ้นเนี่ยเยอะกว่านี้อีกนะครับผมเลยบอกว่าอันนี้สำคัญมากๆนะครับที่แบบว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์เนี่ยเยอะมากแล้วก็จะมีที่จะออกจำหน่ายอีกหลายร้อยรายการเลยนะครับในประเทศไทยมีการเติบโตสูงมากนะครับอีกอย่างนึงข้อมูลที่น่าสนใจนะครับนี่คือข้อมูลเนี่ยเหมือนประมาณปี2561 2562นะครับว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมีคนสนใจในการกินเจมากขึ้นถึงประมาณ 57% เลยนะถ้าเราคิดเป็น 100% เนี่ย 57% เนี่ยคนอยากกินเจมากขึ้นแล้วก็ไม่สนใจกินเจใน43นะครับแล้วก็คำถามว่าทำไมเนี่ยคนถึงสนใจเพราะเขารู้สึกว่าแรกๆเลยถ้าเป็นคนในประเทศไทยนะอยากได้บุญนะครับแล้วในปี2552เนี่ยมีคนที่แบบเป็นกลุ่มที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยประมาณล้านคนในประเทศไทยแต่ปี2560เนี่ยจาก1ล้านกลายเป็น7ล้านคนแล้วนะมีอัตราการเพิ่มรุนแรงมากนะครับผมว่าในอนาคตจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับเขาถามว่าแล้วเหตุผลอะไรล่ะที่ทำให้คนเนี่ยไปกินวีแกนหรือไปกินแบบไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะครับในปี2562เนี่ยนะครับมีการทำวิจัยทั่วโลกเนี่ยประมาณหมื่นกว่าคนนะครับให้เหตุผลของการตัดสินใจเป็นวีแกนคือเรื่องแรกเลยนะครับประมาณแบบเกือบ 70% เลยเนี่ยไม่เบียดเบียนสัตว์เรื่องที่2นะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพและเรื่องที่3เนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะแล้วถัดมาก็จะเป็นเรื่องเหตุผลอื่นๆแต่ผมมองว่าสิ่งแรกเลยที่เราควรคำนึงถึงคือเรื่องของสุขภาพมาอันดับต้นๆเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ถัดมานะครับมาดูของประเทศไทยบ้าง2563ก็คือพฤติกรรมการบริโภคแพนเบสเนี่ย 53% ของผู้บริโภคชาวไทยต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ 45% เนี่ยของผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยสนใจจากการปรับเปลี่ยนนะรูปแบบการรับประทานอาหารเนี่ยเป็นแบบมังสวิรัติหรือเป็นวีแกนหรืออาหารจากพืชเพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยคนอยากกินพืชมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศไทยมากๆเรามาดูข้อมูลของทั่วโลกบ้างครับพฤติกรรมเนี่ยของผู้บริโภคเนี่ยในการเป็นเรื่องของแพลนเบสฟู้ดในแต่ละประเทศเป็นไงครับอย่างอเมริกาเนี่ยมีประมาณ 23% เลยนะพอมีโควิดปุ๊บคนรู้สึกสนใจการกินพืชมากขึ้นนะครับส่วน1ใน4ของผู้บริโภคในสหภาพยุโรปเนี่ยตั้งใจลดการรับประทานเนื้อสัตว์ลง
ภายใน5ปีข้างหน้าเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเป็นแบบต้นๆเลยนะครับนี่สำคัญมากแล้วถ้าเป็นประเทศจีนเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยชาวจีน 62% เนี่ยมีแนวโน้มจะซื้อแพลนเบสมีทเป็นประจำมากขึ้นนะครับและผู้บริโภคเนี่ยชาวอินเดียเนี่ยเต็มใจนะครับจะหันมารับประทานเนี่ยเนื้อสัตว์จากพืชทดแทนเนื้อสัตว์จริงเนี่ยถึง 63% เลยในขณะเดียวกันเนี่ยคนไทยเนี่ยมีประมาณ 53% เนี่ยของผู้บริโภคชาวไทยต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงผมเลยบอกว่าเห็นป่ะอัตราถ้าเราเห็นสัดส่วนของทั่วโลกแล้วเนี่ยมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแสดงว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆและอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยเฟกซิเทเรียนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจเนี่ยของคนทั่วๆไปนะในการทำตลาดแพลนเบสฟู้ดเพราะอะไรเฟกซิเทเรียนคือตลาดที่กินบางวันกินบางมื้อหรือบางทีกินทุกวันพระหรือบางทีเนี่ยอยากได้บุญไปบนมาอย่างเงี้ยก็คือคนที่เขาแบบกินเนื้อสัตว์แล้วก็ลดลงแล้วจะมีบางวันที่กินพืชไอ้ตลาดนี้แหละที่เป็นตลาดแรกที่คนชอบเข้ามาแล้วเป็นตลาดที่กำลังโตมากๆนั่นคือสาเหตุว่าทำไมตลาดพืชอ่ะถึงโตขึ้นนะครับอีกอย่างนึงนะครับเรามาทำความรู้จักของกลุ่มคนที่เป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มวีแกนนิดนึงเผื่อบางคนน่ะยังเข้าใจผิดอยู่ตลาดมังสวิรัติคืออะไรตลาดที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเนื้อจากสัตว์ก็ยังใช้ได้อยู่และมังสวิรัติเนี่ยก็คือพืชพวกผักฉุน5ชนิดนะครับก็กินได้แต่ถ้าเป็นคนวีแกนเนี่ยจะไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ไม่ใช้พวกกระเป๋ารองเท้าไม่ใช้เลยนะครับแล้วก็พืชกินฉุนถ้าเป็นวีแกนยังกินอยู่เพราะเป็นพืชนะครับแล้วก็จะไม่ใช้ข้าวของจากสัตว์หรืออะไรที่ทดลองจากสัตว์เลยนะตลาดวีแกนจะแบบเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนกินเจนะครับกินเจก็คือไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิดผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่ทำไม่ใช้แล้วก็พืชกินฉุนก็ไม่กินแล้วก็ถือศีลประพฤติแล้วก็คือประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับนี่คือ3กลุ่มที่ใกล้เคียงกันแต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนิดนึงนะครับทีนี้มาดูเรื่องนี้บ้างกลุ่มคนวีแกนเนี่ยจำแนกเป็นเรื่องของเพศส่วนมากเนี่ยเพศหญิงเนี่ยจะกินวีแกนมากกว่าเพศชายนะครับแล้วเราก็จะมีดูเรื่องของสัดส่วนเช่นถ้าเป็นคนหนุ่มสาว16-34ซึ่งเป็นกลุ่มของพวกเราใช่ไหมครับหนุ่มสาวนะครับก็คืออย่างถ้าเราสังเกตในอเมริกาเนี่ยก็คือจะประมาณ 80% ถ้าเป็นในอังกฤษเนี่ยประมาณ 53แต่ถ้าเป็นคนกลางคนเนี่ยที่เป็นกลุ่มวีแกนเนี่ยก็จะประมาณอายุ 35-54 นะครับก็ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยประมาณ 18% แต่ถ้าเป็นอังกฤษเนี่ย 43แต่ถ้าเป็นคนสูงวัยเนี่ยยังน้อยมากในอเมริกากับอังกฤษ 2-4% เองแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นเหมือนนิวเจนเนี่ยเริ่มมาให้ความสำคัญกับการเป็นวีแกนมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วทัศนคติอะไรเนี่ยที่ทำให้จูงใจการบริโภคของกลุ่มคนวีแกนมากขึ้นเขาเลยบอกว่ากลุ่มคนที่เป็นเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์นะครับก็คือแบบเหมือน55จนถึง73ปีเนี่ยกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเน้นรับประทานหรือการบำบัดเพราะกลุ่มนี้จะสนใจให้เรื่องของปัญหาสุขภาพมากเขาก็เลยลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงเพราะบางทีจะมีปัญหาเรื่องการย่อยถูกไหมครับแล้วก็อยากกินอาหารที่มีกากใยสูงนะครับลดพวกแป้งน้ำตาลลงเริ่มกินมังมากขึ้นในกลุ่มนี้ที่เขามีความสนใจแต่ถ้ากลุ่มที่เป็นเจเนอเรชัน X หรือประมาณอายุ43-54เนี่ยเป็นกลุ่มวัยผู้ใหญ่เน้นรับประทานพืชหลีกเลี่ยงนะครับแบบกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยกลัวแก่กลัวอ้วนจึงให้ความสำคัญกับลูกรักการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ให้แบบหาอาหารทดแทนจากโปรตีนจากพืชมากขึ้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนที่เป็นเจเนอเรชัน Y ก็คืออายุ 24-42 เนี่ยเป็นกลุ่มวัยหนุ่มสาวนะครับเน้นรับประทานเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เกิดโรคนะครับป้องกันดีกว่ารักษานะครับแล้วก็จะมีกลุ่มนึงเป็นกลุ่มพวกเรานะครับอายุต่ำกว่า24เพราะอายุเซลล์พวกเราอายุ18ถูกไหมครับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เน้นรับประทานนะครับเพื่อตระหนักเหมือนกับเราแบบเหมือนแบบให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมนะครับเขาแล้วก็แบบไม่เบียดเบียนสัตว์และเพื่ออนาคตของโลกเกิดเรื่องลดการเกิดโลกร้อนอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มแบบเฉพาะมากๆนะครับแล้วให้ความสำคัญกับพวกอาหารออร์แกนิกอาหารธรรมชาตินะครับแล้วกลุ่มนี้เพื่อแบบบางทีอาจจะรับประทานเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองหรือมันเซลล์เอ็กซ์พลอร์เนี่ยสนุกกับการทำอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะบางทีก็อยากจะแบบอยากเป็นไอดอลในโลกออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งแล้วแพลนเบสอ่ะเหมาะกับกลุ่มไหนบ้างจริงๆผมเหมาะนะครับว่ากลุ่มผู้สูงวัยเหมาะมากคำถามเพราะอะไรเพราะโปรตีนจากพืชเนี่ยเหมาะกับผู้สูงวัยเพราะมันดูดซึมได้ดีนะเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อและสุขภาพได้ดีนะครับแล้วก็ลดการดูดซึมเรื่องของคอเลสเตอรอลและไขมันด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยช่วยระบบขับถ่ายอยู่ในสภาวะสมดุลนะครับและก็ลดอาการท้องผูกเพราะจริงๆเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ากลุ่มคนที่เป็นแบบเหมือนสูงวัยนิดนึงนะครับจะมีปัญหาเรื่องการย่อยนะครับแล้วก็การดูดซึมซึ่ง
ของพืชเนี่ยมันจะดูดซึมโปรตีนจากพืชจะดูดซึมได้ดีกว่าโปรตีนจากสัตว์อันนี้สำคัญมากๆนะครับและในทางกลับกันเนี่ยมีใยอาหารที่ได้จากพืชด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีกลุ่มนึงนอกจากกลุ่มผู้สูงวัยนะเป็นผู้สูงวัยที่ย่อยแลคโตสได้น้อยลงเพราะภาวะย่อยน้ำตาลจากแลคโตสบกพร่องนะครับก็ประมาณ 65% ของประชากรโลกนะครับมีความสามารถในการย่อยน้ำตาลแลคโตสเนี่ยลดลงเรื่อยๆตามอายุยิ่งแบบยิ่งอายุเยอะยิ่งมีปัญหานะครับอาการที่พบบ่อยคือเราสังเกตนะครับปวดท้องแถวสะดืออืดแน่นท้องจากก๊าซนะครับแล้วก็เหมือนถ่ายลมบ่อยอาจมีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายอุจจาระเหลวมีฟองเป็นน้ำขึ้นไส้อาเจียนบ่อยสำหรับกลุ่มนี้ก็เหมาะกับโปรตีนจากพืชนะครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยมักจะขาดโปรตีนด้วยอันนี้สำคัญเพราะเนื่องจากผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการแบบระบบการเดินอาหารเนี่ยแล้วบางทีฟันเสียไม่มีฟันการย่อยการดูดซึมน้อยลงท้องอืดท้องผูกเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยกินพวกเนื้อสัตว์เยอะนะครับเขาเลยต้องการโปรตีนจากพืชนะครับแล้วก็โดยแหล่งโปรตีนที่เหมาะสมเนี่ยจะเป็นโปรตีนที่ย่อยและดูดซึมง่ายนะครับสำคัญมากๆความต้องการโปรตีนของผู้สูงอายุเนี่ยในเรื่องของโปรตีนเนี่ยก็คือผู้สูงอายุเนี่ยมักจะขาดโปรตีนแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของแบบผื่นคันตามผิวนะครับสำคัญมากๆรู้สึกอ่อนเพลียเป็นแผลหายยากนะครับแล้วมีการต้านทานจากโรคค่อนข้างต่ำแล้วก็จริงๆแล้วอีกเรื่องนึงคือคนส่วนมากพอเริ่มอายุเยอะไม่ค่อยเคี้ยวเนื้อสัตว์แต่จริงๆอ่ะสิ่งที่ต้องการได้รับก็คือประมาณ 1-1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวเลยนะซึ่งโอเคมากๆนะครับแล้วผู้ใหญ่ส่วนมากมักจะขาดเพราะไม่ค่อยกินเยอะละแล้วอีกกลุ่มนึงนะครับที่เหมาะสมคือทางเลือกใหม่สำหรับผู้ออกกำลังกายนะครับก็คือโปรตีนจากพืชเนี่ยเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ออกกำลังกายเพราะอะไรเพราะผู้ออกกำลังกายเนี่ยหันมานิยมโปรตีนจากพืชมากขึ้นและยังมีกลุ่มผู้ออกกำลังกายอย่างเช่นบอดี้บิลดเออร์หรือนักเพาะกายเนี่ยที่ทานมังสวิรัติอีกด้วยนะครับและผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาใส่ใจหันมาบริโภคเนี่ยแพลนเบสโปรตีนก็มากขึ้นอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปข้างต้นแล้วนะครับแล้วก็เหมาะกับผู้ที่ต้องการเสริมกล้ามเนื้อหรือบางทีเนี่ยมีภาวะย่อยแลคโตสได้ไม่ค่อยดีนะครับทำให้ไม่สามารถทานเวโปรตีนได้อันนี้ก็เป็นเหมาะสำหรับกลุ่มออกกำลังกายนะครับทีนี้เนี่ยแล้วมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่มีภาวะย่อยแลคโตสได้น้อยหรือย่อยไม่ได้บางทีเขาอาจจะอายุยังไม่เยอะแต่เขามีภาวะย่อยแลคโตสน้อยได้น้อยหรือบางทีย่อยไม่ได้เลยเนี่ยนมที่มีน้ำตาลที่เรียกว่าแลคโตสเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำตาลแลคโตสนะครับซึ่งผมมองแล้วอันนี้แหละมันเป็นความสำคัญที่บางคนเนี่ยแพ้นมนะครับแล้วก็บางทีอ่ะกินไม่ได้นะครับแต่บางทีเขาต้องการโปรตีนซึ่งเห็นบ้างในตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีแบบสำรวจนะครับแบบเขาก็มีนมที่แบบเป็นแลคโตสฟรีออกมาแล้วออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นเรื่องของตลาดนะครับนี่แล้วก็กลุ่มคนเนี่ยที่เป็นเฟกซิเทเรียนที่เป็นกลุ่มที่เราน่าสนใจเป็นกลุ่มคนที่บางทีเนี่ยกินบางวันกินบางมื้อนะครับหรือกินวันพระหรือตอนไปบนมาก็มีนะครับก็คือกลุ่มนี้จะเป็นเหมือนกับกินเป็นแบบสายมังหรือกินเป็นเวแกนเนี่ยเป็นแบบยืดหยุ่นนะแล้วสายเนี้ยแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละปีในแต่ละประเทศด้วยนะครับซึ่งผมก็อยู่ในกลุ่มเฟกซิเทเรียนนะครับกินพืชมากขึ้นนะครับกินเนื้อสัตว์น้อยลงเงี้ยบางวันก็ไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะครับแล้วก็โปรตีนจากสัตว์และโปรตีนจากพืชต่างกันอย่างไรเราต้องรู้นะครับจริงๆเขาก็มีชาร์ตให้ดูว่าโปรตีนจากสัตว์เนี่ยได้กรดอะมิโนสมบูรณ์โปรตีนจากพืชได้กรดอะมิโนสมบูรณ์แต่ต้องกินให้ถูกต้องนะครับอันนี้เราพูดถึงอาหารปกติก่อนเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของอาหารเสริมเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันคือโปรตีนจากพืชเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องกินให้ถูกมันถึงจะครบแล้วต้องกินเยอะด้วยแต่ถ้าเป็นโปรตีนจากสัตว์เนี่ยได้วิตามิน B12 แต่ถ้าเป็นโปรตีนจากพืชเนี่ยบางทีจะขาด B12 ถ้าเป็นโปรตีนจากสัตว์มีไขมันสูงแต่ถ้าโปรตีนจากพืชไขมันต่ำนะครับถ้าเป็นโปรตีนจากสัตว์เนี่ยจะไม่มีไฟเบอร์แต่โปรตีนจากพืชเนี่ยมีไฟเบอร์สูงถ้าเป็นโปรตีนจากสัตว์เนี่ยจะมีร่างกายแก่เร็วแต่ถ้าโปรตีนจากพืชเนี่ยก็คือเหมือนกับร่างกายจะชะลอวัยนะครับโปรตีนจากสัตว์เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนะครับแต่โปรตีนจากพืชเนี่ยลดความเสี่ยงแล้วก็โปรตีนจากสัตว์เนี่ยกลุ่มเนื้อแดงเพิ่มเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้แต่โปรตีนจากพืชเนี่ยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับแล้วก็โปรตีนจากสัตว์เนี่ยบางทีทำให้อ้วนง่ายนะครับแต่ว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยลดช่วยลดน้ำหนักแล้วก็โรคอ้วนได้ดีซึ่งจริงๆแล้วถ้าสังเกตเนี่ยการกินโปรตีนจากพืชจะดีกว่าการกินโปรตีนจากสัตว์ถ้าเราพูดถึงอาหารหลักนะแต่สิ่งสำคัญอย่างนึงที่มันสำคัญมากๆสำหรับคนที่กินโปรตีนจากพืชนะครับบางทีกินให้ครบไม่ง่ายแล้วมักจะขาดวิตามินอันนี้คือ2สิ่งที่ควรระวังนอกนั้นดีหมดนะครับมักจะหากินยากแล้วก็ต้องกินเยอะนะครับอันนี้สำคัญแล้วอาจจะขาดวิตามินนี่คือกลุ่มที่มันต้องเพิ่มเข้าไปในสำหรับคนที่กินโปรตีนจากพืชนะครับแล้วก็แบบไหนล่ะที่เหมาะกับใครโปรตีนจากพืชเนี่ยนะครับน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีปัญหาเรื่องกับระบบขับถ่ายคนออกกำลังกายเน้นสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยโปรตีนจากสัตว์เนี่ยจะเหมาะ
แต่ถ้าโปรตีนจากพืชเนี่ยเหมาะกับสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอยากควบคุมคอเลสเตอรอลหรือคนออกกำลังกายหรือบางทีเนี่ยเป็นเหมือนคนย่อยยากก็เหมาะสมนะครับนี่ผมพูดแบบทั่วไปให้ฟังผมเลยมองว่าอันนี้เราสามารถมิกซ์ได้แต่ทางที่ดีถ้าผมแนะนำนะเราควรกินโปรตีนจากพืชเพิ่มขึ้นนะครับแล้วลดการกินโปรตีนจากสัตว์ลดลงก็ถือว่าดีแล้วเป็นเฟกซิเทเรียนนะครับซึ่งก็มีงานวิจัยว่าใน1วันเพิ่มพลังงานจากการทานโปรตีนจากพืช 3% ช่วยให้อายุยืนมากขึ้นนะครับมีงานวิจัยหมายความว่าไงคือเราแค่กินน่ะโปรตีนจากพืชเพิ่มขึ้นน่ะเพียง 3% มันก็ทำให้เราอายุยืนชะลอวัยได้ดีคิดง่ายๆบางทีถ้าผู้ชายเนี่ยถ้าเขาสามารถเผาผลาญได้แต่ละวันประมาณ 2,200 แคลถ้ากินโปรตีนจากพืชเพียงแค่66แคลนะลดการแบบทำให้อายุยืนมากขึ้นลดการเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ดีขึ้นแสดงว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรทำคือแล้วเราเพิ่มการกินโปรตีนจากพืชเพิ่มขึ้นก่อนนะครับลดการกินเนื้อสัตว์ลงไม่ต้องตัดเลยเพราะเราเดินสายกลางดีที่สุดนะครับอันนี้สำคัญแล้วอะไรครับประโยชน์ของการทานโปรตีนจากพืชเพิ่มคืออะไรช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลได้ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันได้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานประเภทที่2ได้ช่วยให้สมองและความจำดีขึ้นด้วยจริงๆผมแชร์อย่างนี้นะครับว่าส่วนตัวอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทั้งเดือนที่ผมอ่ะจริงๆผมเริ่มไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมาตั้งแต่เดือน9ละแบบลดลงนะ9 10 11 12ค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วกินเนื้อสัตว์แบบโอ้โหลดลงไปเยอะเหลือ 10-20% เองแต่เดือนที่ผ่านมาอยากทดสอบว่าเฮ้ยถ้าผมไม่กินเนื้อสัตว์ทั้งเดือนเลยเกิดอะไรขึ้นผมรู้สึกผมโอเคนะผมกินได้แล้วผมกินอร่อยด้วยผมรู้สึกว่าถ้าไม่อร่อยผมไม่อยากกินแล้วรู้สึกเออผิวดีขึ้นนะครับรู้สึกว่าแบบรู้สึกไม่ค่อยปวดหัวรู้สึกนอนได้ดีขึ้นรู้สึกท้องเบารู้สึกการคุมร่างกายที่เราแบบคุมเรื่องการมีซิกแพคของเราได้ดีขึ้นแต่ผมก็คงไม่ได้กินจากอาหารหลักอย่างเดียวเพราะอาหารหลักอย่างที่เรารู้ก็คืออาจจะขาดเพราะการกินโปรตีนให้ครบไม่ง่ายหรือการวิตามินนั่นคือสาเหตุว่าทำไมผมต้องกินอาหารเสริมเพิ่มอย่างเงี้ยครับเพราะกินอาหารเพียวๆอ่ะที่ไม่มีอาหารเสริมเลยขาดโปรตีนแน่ๆนะครับแล้วก็สถิติผู้สูงอายุของประเทศไทยนะครับก็คือในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในปี62เป็นครั้งแรกที่ประชากรเนี่ยผู้สูงอายุมากกว่าประชากรเด็กแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเน้นตลาดกลุ่มผู้สูงอายุนะครับในตลาดเรื่องของโปรตีนจากพืชจะดีมากๆถ้าผมบอกเลยนะครับตลาดมัลติแพนเนี่ยเหมาะกับตลาดผู้สูงอายุมากๆนะครับก็เนี่ยมัลติแพนโปรตีนมาดูนะครับว่าช่วยเรื่องอะไรเพราะคนที่กินโปรตีนจากพืชมักจะขาดโปรตีนนะครับซึ่งผมคงอาจจะไม่ได้มาพูดลงดีเทลเพราะเมื่อวานเราอาจจะฟังจากพี่ตีละนะครับซึ่งจริงๆแล้วในมัลติแพนโปรตีนเนี่ยมันก็จะมีสารสกัดเนี่ยที่มารวมกันหลายๆแหล่งเช่นเรามีเวลมูนทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเรามีโปรตีนสกัดจากข้าวสาลีโปรตีนสกัดจากถั่วลันเตาโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและสารสกัดจากข้าวเพื่อให้รู้จักผิวแสดงว่าพอเรารวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยเราให้โปรตีนได้ครบและได้เรื่องของภูมิคุ้มกันและผิวด้วยนะครับซึ่งอันนี้สำคัญ สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือตัว PDCAST เนี่ยเป็นตัววัดว่าคุณค่าของโปรตีนนั้นน่ะได้กรดอะมิโนครบไหมซึ่งปัจจุบันนะในมัลติแพนเราเนี่ยมีโปรตีนที่ใกล้เคียงโปรตีนจากสัตว์มากนะเพราะ PDCAST เข้ากัน1คือได้กรดอะมิโนครบนะครับและนอกจากนั้นเองเนี่ยเราใส่เรื่องของไรซ์เซรามายจากญี่ปุ่นด้วยช่วยอะไรความชุ่มชื้นกับผิวช่วยความยืดหยุ่นซึ่งเดือนที่ผ่านมาผมกินเยอะแล้วหลายๆคนทักว่าเอ้ยทำไมแบบหน้าใสขึ้นดีขึ้นผมว่าเอาตรงๆผมกินมัลติแพนอย่างน้อยวันละ6ซองอ่ะนะครับผมเลยมองว่ามันก็เป็นตัวช่วยเพราะผมกินอาหารหลักเนี่ยผมขาดโปรตีนแน่ๆซึ่งผมพยายามลองดูว่าเฮ้ยถ้าผมกินโปรตีนจากแบบจานเคี้ยวปกติเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเลยการกินมีโปรตีนเสริมมาจะดีเพราะคนส่วนมากที่กินแบบเหมือนกับกินแบบไม่กินเนื้อสัตว์เลยสิ่งแรกที่เขาจะขาดวิตามินกับโปรตีนซึ่งถ้าไม่มีเสริมเลยผมว่าค่อนข้างยากจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็คุณค่า1ซองเนี่ยในเรื่องของมัลติแพนนะครับ1ซองเท่ากับ70แคลซึ่งต่ำมากๆไขมัน 0% แหล่งโปรตีนคุณภาพจากพืชอ่ะ1ซองได้10กรัมเลยนะโปรตีนจากพืชล้วนๆแล้วมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วนแล้วก็ให้สารแบบแทนความหวานจากสตีเวียซึ่งก็คือพูดตรงแล้วว่าคือแบบ 0% จากน้ำตาลเลยอ่ะนะครับสำคัญมากๆแล้วก็ไม่มีผลิตภัณฑ์จากนมเลยเหมาะสมกับผู้ที่มีภาวะเนี่ยย่อยแลคโตสผิดปกติหรือย่อยยากอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนถ้าเราถีบเปรียบเทียบนมพาเจอร์ไลท์นะครับจะมีประมาณ1แบบที่เขากินกันน่ะปริมาณโปรตีนก็คือ 3.4 กรัมนม UHT นะครับ 3.3 กรัมนมสดสเตอไลท์นะครับก็คือ 3.3 แต่มัลติแพน1 2ได้10กรัมเมื่อเทียบนี้เราปริมาณที่เราเทียบคือโปรตีนต่อ100กรัมนะซึ่งผมบอกเลยยังไง1 2โคตรคุ้มแล้วก็ไม่ได้แพงด้วยแล้วเหมาะอะไรครับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องระบบขับ
ระบบย่อยอาหารอยู่แล้วดังนั้นโปรตีนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ย่อยแบบย่อยยากนะครับผมว่าสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่แบบไม่ค่อยเคี้ยวและขาดโปรตีนสำคัญมากๆนะครับแล้วก็การเลือกใช้โปรตีนจากพืชเนี่ยชนิดเดียวเนี่ยอาจจะให้กรดอะมิโนไม่ครบนั่นสำคัญว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมัลติแพนเนี่ยที่เราชื่อมัลติแพนเพราะเรามีกรดอะมิโนที่ครบถ้วนเพราะเราเนี่ยมีการคิดค้นนะครับแล้วมีการได้โปรตีนเนี่ยจากพืชหลายๆแหล่งทำให้เป็นโปรตีนที่ครบนี่ผมว่าสำคัญมากๆนะครับแล้วก็มัลติแพนเนี่ยดียังไงมีกรดอะมิโนครบถ้วนเลือกใช้โปรตีนจาก3ชนิดถั่วเหลืองถั่วลันเตาแล้วก็ข้าวสาลีแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่แบบมาจากโอ้โหผมบอกถ้าเราฟังพิตีนะทั่วโลกอะถั่วเหลืองก็ดีถั่วลันเตาก็ดีข้าวสาลีก็ดีแล้วเป็น non GMO แล้วเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์เพราะอะไรครับได้โปรตีนจากพืช3ชนิดถ้าจากชนิดเดียวไม่ครบแล้วได้ PTCAS เนี่ยเท่ากับ1ด้วยและสิ่งสำคัญนอกจากได้โปรตีนครบได้เรื่องเวลมูลช่วยอะไรครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยนะครับแล้วก็ช่วยซ่อมแซมนะครับกล้ามเนื้อที่สึกหรอด้วยเพราะจริงๆเราต้องคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราเนี่ยไม่ค่อยกินโปรตีนครบนะครับร่างกายจะกล้ามเนื้อจะร้อยลงไปเรื่อยๆนะครับและให้เรื่องอะไรเพราะมีไลซ์ไซมายช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวความยืดหยุ่นกับผิวด้วยและดูอ่อนเยาว์นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับผมบอกเลยถ้าเราเทียบกับตองทั้งตลาดเราอย่าเทียบของเราเองนะครับรสชาติอร่อยและรับประทานง่ายมากๆเมื่อเราเทียบกับข้างนอกเลยนะครับและที่สำคัญมากกว่านั้นคือมัลติแพนเนี่ยดียังไงบ้างปราศจากไขมันคอเลสเตอรอลก็0ไขมันก็0ใช้สตีเวียจากหญ้าหวานให้ความหวานนะครับไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับไม่มีส่วนผสมของครีมเทียมเลยดีต่อเรื่องของย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหารไม่ทำให้ท้องอืดไม่มีผลิตภัณฑ์จากนมจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะย่อยแลคโตสผิดปกติเป็นโปรตีนจากพืชที่ให้ชนิดกรดอะมิโนครบใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์มากเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่เนื่องจากมีโปรตีนมีกรดอะมิโนครบนะครับผมว่าสำคัญมากๆแล้วกลุ่มเป้าหมายล่ะที่เราควรเน้นคืออะไรกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์นะครับแบบทางเฉพาะเลยเช่นมังสวิรัติวีแกนหรือคนที่รับประทานเจกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่รักสุขภาพต้องการอะไรครับต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงก็เป็นพวกเฮลท์คอนเซิร์นนะครับแล้วกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่เคร่งครัดในศาสนาหรือจริยธรรมเป็นเอติกคอนเซิร์นนะครับกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเหมือน environment concernนะครับแล้วกลุ่มที่5ผู้สูงอายุนะครับและผู้ที่มีภาวะย่อยอาหารยากนี่5กลุ่มเป้าหมายนะครับที่เราควรเน้นแล้วผมบอกเลยนะว่า5กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รู้สึกว่าพอซื้อปุ๊บเขาจะเหมือนมีความ loyalty มากจะซื้ออย่างนี้ตลอดเลยนะครับแล้วก็วิธีขายมัลติแพนโปรตีนล่ะง่ายๆเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการจัดเซตเราต้องรู้ก่อนว่ามัลติแพนเนี่ยข้างกล่อง 1,715 บาทราคาสมาชิก 1,200 บาทซึ่งผมบอกเลยว่าราคาสมาชิกเนี่ยถ้าตอนนี้มีเซตในมัลติแพนเซตเฮลตี้เซตเนี่ยก็คือใน1เซตเนี่ยจะมี4กล่องราคาสมาชิก 4,300 แต่ปกติเวลาผมขายเนี่ยผมขายกล่องละ 1,500 นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้า 1,500 คูณ4ก็เท่ากับ 6,000 เพราะอะไรเราบอกไปเลยว่าวันนึงอ่ะเขาควรกินตามค่าร่างกายสมมุติเขาหนัก50เขาควรกิน50กรัมแล้วคนส่วนมากอ่ะที่เป็นสายประมาณเนี่ยที่ผมพูดไปแล้วอ่ะขาดโปรตีนเราก็เลยบอกไปเลยกินเช้า2ก่อนนอน2ไม่ก็ตอนเย็น2ไปเลยแสดงว่าวันนึงกิน4ซองถูกไหมครับแสดงว่า1เดือนเขาต้องกินประมาณอย่างน้อยอ่ะ4กล่องถูกปะต้องมีอย่างน้อยเลยนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วผมเลยบอกว่าเนี่ยผมขายสมมติปกติเนี่ยค่ะ 1,700 ผมถ้าซื้อ4กล่องเหลือกล่องละ 1,500 เราก็จะก็เท่ากับ 6,000 ถูกปะแสดงว่าเซตนึงเราจะกำไรประมาณ 1,700 ซึ่งอย่าลืมว่าเราตั้งเป้าหมายเลยว่าเราหาประมาณเนี้ยสัก10คนที่เป็น loyalty เราถ้าเรามี10คนเราได้กำไรนะครับเดือนนึงเนี่ยประมาณ 17,000 ถูกปะเซตนึงกำไร 1,700 10คนก็คือกำไร 17,000แล้วอย่างน้อยเราจะได้ PV อีก PV เนี่ยถ้าเป็นตัว Multipan เนี่ย4กล่อง418 PV 10เซตก็คือ 4,180 PV เราจะได้รีเบทเนี่ยคูณ 85% ได้ 3,553 บาทถ้าไปอยู่ทีมอ่อนได้ 3-4% ได้ 1,421 บาทรวมทุกช่องทางขายปีกรีเบททีมอ่อน 21,974 บาทมันมีคนจ่ายแล้วเพราะตลาดวีแกนตลาดผู้สูงอายุตลาดมังสวิรัติเป็นตลาดที่เป็น high purchase นะครับผมว่านี่สำคัญแล้วมีความ loyalty สูงมากๆหรือตลาดบนนะครับผมว่าสำคัญมากๆเพราะคนส่วนมากมักจะขาดเรื่องอะไรครับวิตามินและโปรตีนนี่กลุ่มนี้ก็เหมาะเพราะผมก็ลองทดสอบการกินละแล้วปัจจุบันพอผมเริ่มกินเริ่มคุยกับคนที่เขากินมังกินเจหรือว่ากินวีแกนหรือบางทีไปแบบกินพืชทุกวันจันทร์อย่างเงี้ยเขาก็สนใจตลาดนี้พอให้กินปุ๊บเขากินตลอดเลยเพราะบางทีเนี่ยการไปหาโปรตีนข้างนอกไม่ง่ายอีกเซตหนึ่งที่น่าสนใจคือเป็นเซตเนี่ยที่เป็นเหมือนมัลติแพนกับชาเขียวมัทฉะมัลติแพนเนี่ยโปรตีนกับมัทฉะกรีนที
ซึ่ง1กล่องเนี่ย1เซตเนี่ยจะมี4กล่องแล้วก็มีมัทฉะ1ซองให้ซึ่งเซตเนี้ยราคาเหมือนกับมันจะแพงกว่านิดนึงกว่าตัวมัลติแพน4กล่องก็คือแพงกว่า200ราคาขายเซตนี้ผมก็เลยจะขายอยู่ประมาณ 6,200 ถ้าเขาเอาแบบไม่มีชาเขียว 6,000 มีชาเขียวมัทฉะ 6,200 ซึ่งกำไรเซตเนี้ยก็มันก็คือตรงๆว่ามันก็กำไร 1,700 เหมือนกันเพราะเราก็คอสเพิ่มขึ้นแต่เราขายเพิ่มขึ้นนิดนึงก็คือ 1,700 ขาย10เซตกำไรเซตละ 1,700 ก็ 17,000 แล้วได้ PV 420 PV 10เซตก็ 4,200 PV ถ้าเป็นอยู่ในรีเบทก็คือคูณ 85% เราได้ 3,570 ถ้าอยู่ทีมอ่อนนะครับเราได้ 1,428 ถ้ารวม3ช่องทางและกำไรขายปีรีเบททีมอ่อนแล้วก็ได้กำไรเนี่ยประมาณ2เกือบ 22,000 เลยซึ่งผมว่ากลุ่มนี้จะลอยตี้มากนะครับผมเลยมองว่าอยากให้พวกเราเนี่ยลองทำตลาดมัลติแพลนดูนะครับผมบอกเลยว่าอย่างแรกเลยเราต้องเริ่มจากตัวเองก่อนถ้าเราลองกินเราก็รู้สึกว่าสุขภาพเราอ่ะจะดีขึ้นถูกไหมครับสองคือนะครับเราจะเริ่มเพิ่มใยอาหารแล้วลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพิ่มการกินพืชมากขึ้นสุขภาพเราก็จะดีอาจจะแบบยังไม่ต้องลดเราเป็นเฟกซิเทเรียนก่อนนะครับแล้วในตลาดที่เราควรสนใจคือตลาดผู้สูงอายุผมแนะนำเลยหรือคนที่ย่อยยากกินนมไม่ได้ตลาดถัดมาที่เราควรเน้นคือคนที่เป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติหรือว่าอะไรครับเป็นเจนะครับตลาดนี้ควรเน้นแล้วตลาดที่เราเริ่มเข้าหาเขาว่าเป็นตลาดเฟกซิเทเรียนนะครับผมว่าสำคัญมากๆคือตลาดที่เริ่มกินพืชเพิ่มขึ้นนะครับแล้วลดเนื้อสัตว์ลงกินบางวันนี่ก็สำคัญนะครับเราลองเองสิ่งสำคัญคือเราลองกินเองก่อนแล้วลองแนะนำหาตลาดนี้มันมีแน่นอนนะครับสิ่งสำคัญที่ผมแนะนำนะเรื่องแรกเลยไม่ควรไปเปรียบเทียบกับนิวทริโปเพราะมันคนละตลาดกันถูกไหมครับตลาดนี้กับตลาดนิวทริโปมันคนละตลาดกันแล้วรสชาติก็โอเคเราต้องยอมรับว่ามันก็แตกต่างนะครับผมเลยมองว่าตลาดพืชก็ตลาดนึงตลาดเรื่องของคนที่เขาเนี่ยยังกินแบบที่ไม่ใช่ตลาดพืชก็อีกตลาดหนึ่งนะครับเราต้องหาตลาดใหม่นะครับจะเป็นกลุ่มคนที่เราน่าสนใจนะครับลองดูนะครับการทำตลาดไม่ได้ยากแล้วเป็นโอกาสเพราะปัจจุบันนะครับตลาดแพนเนี่ยจะโตขึ้นมาอีก10ปีข้างหน้าโตมากไม่อยากให้เราพลาดตลาดนี้เพราะเป็นตลาดแห่งอนาคตถ้าเราไปสังเกตดีๆในธุรกิจในปัจจุบันเขาบอกว่าตลาดในปัจจุบันที่เป็น10สิ่งที่น่าทำในเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับหรือสุขภาพตลาดแพนเบสอยู่หนึ่งในนั้นด้วยนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดตลาดนี้นะครับลองทำตลาดดูนะครับผมว่าคุณจะสนุกกับตลาดนี้มากๆเลยนะครับวันนี้หวังว่านะครับจะได้ข้อมูลกันนะครับยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับใน Product Master Class นะครับในครั้งถัดไปนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ